อ่ะมาต่อเรื่อง Dynamics อีกสักนิดหนึ่งนะครับในเมื่อท่านเข้าใจแล้ว Dynamics คืออะไรอ่ะมาดูตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวใหม่อ่ะสัก64นะความละเอียดนะอ่ะ64ประมาณนี้แล้วท่านดูนะสืบเนื่องมาจากที่เราพูดกันว่าเวลาเราดึงหรือเวลาเราทำงานปั๊บเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าทำไมรูปเขาเรียกนะพื้นผิวหรืออะไรเนี่ยมันดูไม่สวยมันดูหยาบหยาบกร้างนะเดี๋ยวลองดูนะฮะผมจะลองดึงนู่นดึงนี่ขึ้นมาเอานี้ดูเอาเมาส์เพนดูมันก็จะง่ายนิดหนึ่งเมาส์เพนจะง่ายกว่าใช้เมาส์แบบที่ใช้ข้อมือในการขยับเพราะว่าเราไม่ต้องคลิกไงพอเราคลิกแล้วกดแล้วมันจะเกร็งข้อมือแล้วมันจะปวดนะเราก็ใช้อย่างนี้เวลาเราดึงนะอย่างดึงเป็นรูปเขาเป็นอะไรอย่างนี้มันก็จะใช่ไหมนะดูนะอุ้ยเป็นกระต่ายเป็นหมาเลยนะพอเริ่มดึงปุ๊บโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่ามันพี่ทำไมมันเขามันแปลกนี่ผมจะทำเขาไปด้านบนเลยมันตัวอะไรซาตานไปแล้วก็ซิลล่าแหละไปอ่ะสมมุติอย่างนี้ท่านดูนะผมกดปุ่ม Shift F นะมันก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้เดี๋ยวลองไดนาเมตดูนะจัดเรียงหน่อยจัดเรียงวิธีการจัดเรียงนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ CTRL แล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมข้างนอกอย่างนี้นะครับแต่ก็นี่ท่านดูตรงนี้นะท่านดู resolution มัน default ไว้ที่เท่าไหร่64เพราะเราสร้างไอ้ตัววงกลมตัวนี้มาโดยใช้ตัวนี้ใช่ไหมรู้สึกเนี่ย64โอเคนะคราวนี้กดถ้า light box มันขึ้นเอาออกท่านกดปุ่มไลน์บ็อกซ์อีกทีนึงหรือไม่ก็กดปุ่มเครื่องหมายจุลภาคคอมม่าลูกน้ำอ่ะนะอีกทีนึงอ่ะโอเค64อันนี้ท่านดูนะถ้าเราปรับให้เป็น8ปึ๊ดแล้วไดนาเมจครั้งหนึ่งกดคอนโทรลค้างไว้สร้างสี่เหลี่ยมข้างนอกแบบนี้กลายเป็นโลโพลีไปเลยนะเห็นไหมโลโพลีเลยถ้างานของโลโพลีก็พวกอยู่ในเกมเนี่ยเป็นพวกโลโพลีก็ดึงยังจะดึงอีกเหรออ่ะดึงอีกมันก็ยืดดึงเห็นไหมอ่ะดินาเมจปึ๊ดมันทรงมันยังคงเรียกว่าคงรูปทรงเดิมไว้มันจะทำให้ทรงไม่ใช่มันทำให้รูปทรงเดิมยังอยู่แต่ในขณะที่จำนวนโพลีเท่าเดิมนึกออกไหมเห็นไหมอ่ะคราวนี้ผมจะพาท่านดูด้านบน active point กับ total point อันนี้คือจุดหรือความละเอียดถ้าเป็นภาพก็น่าจะเป็นพิกเซลนะแต่ท่านี้ก็จะเป็นการนับจำนวนจุดยิ่งเยอะมันยิ่งละเอียดนึกออกไหมอ่ะถ้ายิ่งเยอะมันยิ่งละเอียดแต่ถ้าน้อยมันก็คือมีโพลีน้อยอ่ะมีไอ้นี่น้อยอ่ะมีสี่เหลี่ยมน้อยอ่ะดึงออกดึงนะดูนะฮะยืดออกมาแล้วก็ dynamics ปึ๊ดนะไอ้นี่มันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราไปเพิ่มหน้าตามันไงดึงออกมาปึ๊ดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเอาออกเมจินึงปึ๊บนะขึ้นแหละอันนี้คือ dynamics แบบ resolution น้อยๆความละเอียดน้อยๆถ้าความละเอียดสูงๆเป็นยังไงลองดูก็ได้เอ๊ะเอาไงดีเปิดเลยดีกว่าประมาณสักเท่าไหร่ก็ได้ก็แล้วแต่บางคนบอกตัวเลขเท่าไหร่ดีครับ200ได้ไหมได้116ได้ไหมได้ก็แล้วแต่เลือกเอาแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากทำสี่เหลี่ยมรอบๆทำสี่เหลี่ยมตรงนี้ปึ๊บท่านบอกแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเลยมีครับผมมันมีอยู่แต่อย่าลืมว่าท่านสังเกตไหมที่เราทำเนี่ยเราทำเป็นสี่เหลี่ยมไง
แล้วทำเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ไงเอาใหม่นะผมทำอย่างนี้ดีกว่าเอาให้เห็นชัดๆนะอันดึงมันต้องดึงมันต้องดึงย้อนอันนี้จากรูปแรกนะจากรูปแรกเป็นไงดึงปืนมันจะบอกว่าดูไม่ได้แล้วนะมันนั่นคือท่านย้อนกลับมาแล้วมีอะไรมันจะพูดไงอ่ะแล้วคราวนี้ผมทำให้มันเยอะขึ้นนะฮะปึ๊บกดโชว์เส้นเห็นไหมเห็นไหมรูปทรงมันจะเป็นไอ้ตัวนี้มันจะไม่หายไปคือมันไม่ใช่ว่าพอไดนาเมทเวิร์กทุกอย่างไอ้บางอย่างที่เราทำตัวนี้มันจะหายมันไม่หายนะมันก็ยังอยู่มันก็จะอยู่ในมุมมันก็จะอยู่ในรูปทรงที่ใกล้เคียงเดิมที่สุดทำไมนะครับท่านดูนะผมจะเริ่มไดนาเมท8ทำไมถอยเริ่มไดนาเมท168ปึ๊บเห็นไหมสูงขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมฮะละเอียดขึ้นเวลาเราปรับปั๊บมันก็จะละเอียดขึ้นนะถ้าลองทำให้นวลท่านจะรู้อ๋อมันละเอียดขึ้นแต่ลวดลายที่มันมาจากโพลีกอนหยาบๆมันก็ยังปรากฏอยู่ไงนึกออกไหมเพราะว่ามันจะไม่ทำให้ความเป็นโพลีกอนหยาบที่เราทำมามันเสียนี่คือไดนามิกพอไดนามิกเสร็จปุ๊บหน้าที่เราก็ทำอะไรฮะแล้วก็จัดให้มันเรียบเรียบจัดให้มันเรียบ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 โอเคนะฮะไดนามิกพอเราทำภาพมาหนึ่งครั้งอาจจะไดนามิกสักครั้งหนึ่งเราทำตอนหยาบๆนะหยาบๆหยาบๆแล้วก็ให้มันเป็นรูปทรงจากนั้นไดนามิกครั้งหนึ่งแล้วก็เกลี่ยจะเกลี่ยอะไรก็เกลี่ยไปเกลี่ยไปอันนี้ผมทำจมูกนะคิ้วตาหนกแก้มหนกแก้มไปมันไม่ค่อยสวยเลยยังไงชอบกลืนถ้าไดนาเมทตอนนี้มันคงจะไม่มีผลอะไรมาเพราะมันไม่ได้ดึงนะเห็นไหมไม่มีผลอะไรมามันคือมันไม่ได้ดึงจนเส้นยืดนึกออกไหมแต่ถ้าดึงจนเส้นยืดเงี้ยไดนาเมทจะมีผลมันจะให้ยืดเงี้ยไดนาเมทสักครั้งมีไหมต่อไม่มียังรับได้อยู่ยังรับได้อยู่ดีแล้วเวลาสร้างนะเราก็สร้างจากคร่าวๆพอคร่าวๆขึ้นมาปั๊บพอสร้างคร่าวๆมาปั๊บท่านดูนะคราวนี้ผมก็จะทำการเกลี่ยกดชิปข้างไว้ก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้มันคราวนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าเองานออกมาเนี่ยมันไม่ละเอียดมันเป็นก้อนโพลีกอนโพลีกอนอย่างเงี้ยเราจะแก้ยังไงได้ถ้างานเป็นโพลีกอนแบบเนี้ยคือดูมันเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยโพลีกอนที่ผมพูดเนี่ยมันดูมันเหลี่ยมๆอ่ะท่านถ้าเหลี่ยมๆอ่ะไม่อยากให้มันเหลี่ยมอยากให้มันแบบนวลๆได้มั้ยวิธีการทำให้นวลทำไงทำให้นวลก็คือทำให้มันมีความละเอียดขึ้นในงานมีความนวลขึ้นที่พื้นผิวนะครับให้ท่านใช้สำลีนะท่านดูนะ Active Point อยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับท่านมาที่นี่ Geometry แล้วก็ DY นะเขาเรียกว่าสำลีนะแล้วก็เรียกง่ายว่าสับ DY Mesh พอกดปั๊บมันจะทำให้โพลีกอนเพิ่มขึ้นมันจะละเอียดขึ้นท่านดูนะครับปึ๊บเห็นไหมเมื่อกี้หมื่นหนึ่งตอนนี้เป็นเท่าไหร่ฮะ40,000แล้วเดี๋ยวท่านลองเกลี่ยดูความนวลมันจะมีนึกออกไหมเห็นไหมเห็นเนี่ยมันจะนวลขึ้นพอท่านเติมปึ๊บมันก็จะนวลขึ้นมันไม่เหมือนเติมเมื่อกี้
เอาใหม่นะผมจะให้ท่านดูเติมเมื่อกี้นะผมมันอันดูกลับมานะครับเติมเมื่อกี้นะไปนะเห็นไหมเอาใหม่พอเราสับดิฟปั๊บดีวายปุ๊บเราลองเติมดูมันไม่หยาบเหมือนเมื่อกี้นะผมสับดิฟอีกหนึ่งรอบปั๊บเป็นเท่าไหร่แสนเจ็ดแหละเกือบสองแสนแล้วท่านดูนะฮะเห็นนะแล้วลองเกลี่ยดูกลายเป็นตุ่มนูนเลยเห็นไหมเห็นไหมเวลาเราวางลงไปปั๊บมันอาจจะเป็นเส้นแบบนี้ดูไม่นี่แต่ว่าแล้วก็เกลี่ยพอทำเสร็จปุ๊บก็เกลี่ยทำเสร็จปุ๊บกดชิปข้างไว้แล้วก็เกลี่ยหรือให้มันสมูทนะเราเรียกว่าเกลี่ยนะผมเรียกว่าเกลี่ยนี่เติมหนกแก้มหอยแล้วก็เกลี่ยเติมหนกแก้มข้างเนื้อตรงนี้เติมหน่อยเกลี่ยข้างเกลี่ยพี่ปากเกลี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นคือเราทำโครงขึ้นมาแล้วเราค่อยปรับให้เป็นเราทำโครงให้เหมือนกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก่อนเหมือนกับการปั้นนะท่านมีดินน้ำมันก้อนหนึ่งท่านจะปั้นคนทำไงเราก็ต้องเอามาเป็นตัวก่อนจากนั้นค่อยๆแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาแล้วก็หัวพอเสร็จปุ๊บจากนั้นค่อยๆบีหรือว่าเอาอ่านิ้วเล็กๆอ่ะกดลงไปให้มันละเอียดมากขึ้นเหนื่อยไหมเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเราทำหน้าคนเราก็ต้องทำจากรูปทรงพื้นฐานก่อนก็คือว่ามีหนกแก้มมีหน้าผากสักขนาดนี้นะแล้วก็เลือกเอาขึ้นอยู่กับการออกแบบถ้าจะออกแบบสัตว์ประหลาดออกแบบตัวอะไรก็ประมาณนี้แล้วก็เขาให้มีร้อยนิดนึงให้มีตะปุ่มตะปั่มนิดนึงเห็นไหมมันก็จะเป็นพื้นฐานของมันก็จะเป็นตะปุ่มตะปั่มอยู่ตะปุ่มตะปั่มนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปเกลี่ยค่อยไปเพิ่มเติมเอาเวลาที่มันมีความละเอียดสูงขึ้นค่อยไปเพิ่มเอาตอนนั้นตรงไหนที่มันเยอะไปเงี้ยอย่างโหนกมันเยอะไปท่านก็เอาออกกดอัลติเดทค้างไว้แล้วก็ถ่ายออกเมื่อก็ถ่ายผมอ่ะมันก็ตัดผมอ่ะค่อยๆถ่ายค่อยๆเล็มออกไปเรื่อยๆใช้เวลากับมันนี่แต่คราวนี้ท่านต้องมีภาพในใจอันนี้ท่านบอกเฮ้ยทำไมมันไม่ชัดก็ลดแปลงนิดนึงค่อยๆใส่เข้าไปเห็นนะค่อยใส่ค่อยเติมเข้าไปการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนขนาดแปลงสำคัญนะครับท่านก็เลือกตามความเหมาะสมพอเสร็จปุ๊บก็เกลี่ยนิดนึงค่อยๆเกลี่ยค่อยๆดูเบาๆค่อยๆทำเบาๆไม่ต้องรีบใช้เวลาให้กับมันนิดนึงเหมือนการวาดภาพแต่แค่มันเติมเคลย์ให้เราเท่านั้นเองค่อยๆทำพอได้ที่ปั๊บอ่ะพอใจสับดิฟสักทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะละเอียดขึ้นเห็นไหมเป็น700,000แล้วคราวนี้ทุกท่านดูนะฮะทุกครั้งที่เราสับดิฟเราสับดิฟไป4ครั้งมันจะขึ้น4สับดิฟตรงนี้เห็นไหมถ้าเราตัวนี้มันจะเป็นเมื่อกำลังเลื่อนถ้าเราเลื่อนถอยปุ๊บมันจะกลับไปยังสับดิสอันก่อนหน้าในกรณีที่เราแบบประมาณไม่เอาดีกว่าไม่เอามันกินโพลิกอนมากไปมันนี่มากไปอ่ะถอยกลับมาสู่ปกติเราสามารถที่จะย้อนกลับมาได้แล้วก็เริ่มต้นแก้จากอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้เลยดีกว่าอันนี้ท่านดูนะครับโพลีกอนเราทั้งหมด total points จุดของเราทั้งหมด 700,000 ถ้าเราถอยกลับมา total point มัน 700,000 อยู่มันกินเมมโมรี่เข้าไป 700,000 เนี่ยได้หรือไหมแต่ active point จริงๆอยู่ที่107,000เพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือส่วนต่างเนี่ยประมาณทั้ง 3-400,000 เนี่ยมันอยู่ในส่วนของที่มันสับดิบระดับสูงที่อยู่ด้านขวาตรงนี้ถ้าเราถอยกลับมาเห็นไหมเลขมันจะลดลง active point เราถอยกลับมาปุ๊บมันก็จะเหลือ 40,000 ถอยกลับมามันก็จะเหลืออยู่กับหมื่นเดียวอั
ันแรกสุดจำได้ไหมฮะที่เราทำกันไป10,000แต่เราสามารถที่จะสับดิฟเพิ่มได้แล้วก็ไม่ต้องไปสับอีกทีนึงเพราะมันเก็บไว้ให้แล้วไงมันเก็บแต่มันเก็บโพลีกอนที่เราสับเอาไว้ให้แล้วแต่ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้มันจะเปลืองหน่วยความจำนึกออกไหมมันจะเปลืองสมมติท่านดูนะฮะท่านไม่เอาแหละไม่เอาไม่สับดิฟแหละเดี๋ยวแปลงเดี๋ยวแก้ไขใหม่แก้ไขโครงหน้าใหม่แล้วสับดิฟใหม่อีกทีหนึ่งให้ท่าน delete higher นี่ del higher ก็คือ delete สับดิฟระดับที่มันสูงที่เราทำมา 3-4 อันเมื่อกี้ delete ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะสับใหม่นึกออกไหมท่านดูนะฮะผมสับdelete higher ปึ้งกลับมาเหลือ 10,000 แล้วไม่เปลืองเมมโมรี่ไงนึกออกไหมไม่เปลืองหน่วยความจำในเครื่องเอาใหม่นะครับผมเปลี่ยนรูปทรงใหม่ผมเปลี่ยนรูปทรงใหม่โอเคผ่านแล้วคราวนี้ผมก็สับดิฟท่านดูนะนี่ 10,000 นะสับดิฟปึ้งเป็น 40,000 โอเคอันนี้พอใจไหมก็แก้ต่อพอใจไหมโอเคอันนี้พอใจผ่านทำเสร็จปุ๊บสับดิฟปึ้งมันก็จะละเอียดขึ้นเห็นไหมสับดิฟอีกทีนึงปึ้งละเอียดขึ้นเห็นไหมก็พอใจแล้วไงแล้วก็เอาเท่านี้พอเราพอใจปุ๊บเราก็แต่งตรงนี้ต่อไปในขณะเดียวกันท่านดูนะครับท่านมาดูที่สับดิฟก่อนหน้าระดับก่อนหน้าที่มันต่ำกว่าที่มันต่ำๆเป็นโพลีกอนหยาบๆเนี่ยเราไม่ต้องเก็บไว้แล้ว delete ทิ้งไปเลยฮะมันก็จะเหลือ total point เท่านี้ active point เท่านี้จริงๆไม่สามารถย้อนกลับได้แล้วนึกออกไหมไม่สามารถย้อนกลับไปสับดิฟก่อนหน้าระดับหยาบๆได้แล้วท่านก็ต้องแก้จากตรงนี้เดินหน้าต่อไปพอมองออกไหมถ้าท่านยังงงอยู่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเลยสับดิฟเนี่ยเชื่อผมเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเองว่าทำไมต้องสับเดี๋ยวพอเราเข้าแบบฝึกหัดแบบทดสอบอะแบบท่านเรียกอะไรเวิร์กช็อปอะเดี๋ยวท่านจะเก็ตเองนะอ๋อที่มันต้องทำเพราะอย่างนี้เหรออะไรประมาณนี้ที่มันต้องลบเพราะอะไรไอ้ delete lower delete higher เนี่ยเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเองนะโอเคนี่คือเรื่องของสับดิฟแล้วก็เรื่องของ dynamage พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเอาแค่นี้ก่อนวิดีโอนี้เดี๋ยวว่ากันวิดีโอต่อไป